การท่องเที่ยวเนี่ยถูกกระทบเยอะมากถ้าดูตัวเลขปัจจุบันหายประมาณ 70-75% แสดงว่าเราจะเห็นแบบนี้ในกุมภามีนาเมษาก็คงจะเป็นแบบนี้พฤษภาก็คงจะเป็นอย่างนี้มิถุนาก็คงเงียบๆแบบนี้ผมเอาแค่ถึงมิถุนายนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไตรมาส3เนี่ยผมสมมติให้ติดลบเหลือแค่ 15% ไตรมาส4เนี่ยให้ติดลบ 10% คิดแบบนี้ทั้งปีนะครับลบ 25%สมัยวิกฤตปี40หรือ2008ก็แล้วแต่เนี่ยคนออกจากภาคอุตสาหกรรมยังไปภาคเกษตรยังมาภาคบริการได้วันนี้ภาคอุตสาหกรรมก็เหนื่อยเพราะส่งออกลำบากภาคเกษตรก็แล้งราคาสินค้าเกษตรไม่ค่อยดีภาคบริการมันถูกกระทบแบบนี้อีกครับวันนี้คือมันไม่มีบัฟเฟอร์เซกเตอร์ที่จะฟอลแบ็กเราเป็นแบบนี้คือต้องมีการปิดเมือง1เดือน2เดือนนะครับก็จะติดลบลงไปอีกทั้งคนวันนั้นเนี่ยคนกังวลว่ามันจะเกิด supply disruption วันนี้ไม่มีใครพูด supply disruption แล้วนะ เพราะว่ามันกลายเป็น demand problem ไปแล้ว เพราะคนไม่ออกจากบ้าน ออกไม่ได้ด้วยทุกอย่างมันหยุดมันคือ economic sudden stop คืออยู่ดีเศรษฐกิจหยุดหมดสิ่งที่คนกลัวมากกว่าเศรษฐกิจหยุดเนี่ยคือถ้ามันกลายเป็น financial crisis คือการที่ทำให้เศรษฐกิจหยุดเนี่ยทำให้ใครเจ๊งหรือเปล่าใช่มันจะกลายเป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเงินสวัสดีค่ะแฟนๆ Money Chat ค่ะวันนี้เรามองมาพูดคุยกันหลังจากที่ได้มีมาตรการปิดประเทศไปแล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่18นี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมทุกอย่างก็จะต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะคะมีการปิดอย่างนี้จบหรือไม่นะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้โดยเฉพาะทางด้านของภาคเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจวันนี้เราคุยกับท่านนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ในค่ายที่ปรับประมาณการ GDPติดลบไปเรียบร้อยนะคะ 0.4% นะคะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ภัทรค่ะวันนี้เราพูดคุยกับดร.พิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดสวัสดีค่ะดร.นะคะสวัสดีครับจริงๆแล้วคำสั่งที่บอกว่าปิดประเทศในความหมายของดร.ณเนี่ยคืออะไรคะผมคิดว่าเป็นมาตรการลดความเสี่ยงมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกว่าปิดแล้วทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าคนยังออกจากบ้านได้ยังไปทำงานยัง go on with ชีวิตทั่วไปได้แต่ในต่างประเทศเขาเหมือนก็ทุกอย่างมันต้องเข้มงวดมากออกไม่ได้เราอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกนะครับเพราะทุกมาตรการมีต้นทุนเสมอนะครับวันนี้แค่ปิดอาจจะปิดลักษณะของที่คนไปอยู่รวมกันใช่ไหมครับปิดไม่ให้จัดงานที่มีคนมากันอยู่กันเยอะๆปิดผับปิดสถานเรื่องรบอะไรพวกนี้ก็คือลดความเสี่ยงนะว่าไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ไปติดโดยที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าก็ยังมีอิสรภาพในชีวิตอยู่ยังไม่ถึงขนาดปิดเมืองปิดห้ามออกจากบ้านเคอร์ฟิวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับงั้นก็อาจจะเป็นระดับหนึ่งของการลดความเสี่ยงที่นี้พอปิดอย่างนี้ดร.ณคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยภาครัฐควรจะต้องทำอะไรต่อคะครับคือผมก็ค่อนข้างมองเงี้ยมองอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าศึกษาในแง่ของวิธีที่ประเทศอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับถ้าเรามองเนี่ยประเทศที่เราอาจจะใช้มาเป็นตัวอย่างได้นะครับก็อาจจะมีไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันหรือสิงคโปร์จีนอาจจะก็สักพักหนึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จจีนแต่ว่าจีนต้องไปถึงขนาดของการปิดเมืองแต่ว่าเกาหลีเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมากแต่ไม่ต้องปิดเมืองนะครับไต้หวันเองก็คุมได้ทั้งที่จริงๆอยู่ใกล้จีนมากนะครับคิดว่ามาตรการของการคัดกรองมาตรการของการตรวจเนี่ยสำคัญมากนะครับผมคิดว่ารัฐเนี่ยอาจจะต้องทำในขั้นแรกนะครับก็คือทุ่มไปกับมาตรการทางสาธารณสุขงบมีเท่าไหร่ของตอนวันนี้คงต้องเป็น priority นะครับแล้วก็แค่ปิด14วันปิดเฉพาะสถานที่บางแห่งเช่นโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่พอในแง่ว่ามีโอกาสที่คนจะไปติดกันได้อยู่หรือว่าถึงแค่เข้าอยู่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีโอกาสหลัง14วันแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปติดคนอื่นได้อีกนะครับความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ต้องเน้นกับการตรวจหาเชื้อนะครับว่าใครเป็นแยกให้ได้ว่าใครเป็นนะครับหลังจากแยกให้ได้ว่าใครเป็นแล้วเนี่ยต้องไปtraceหรือว่าต้องไปสืบสอบว่าคนเนี้ยติดมาจากใครและได้ไปสังคมกับใครบ้างมีโอกาสจะไปติดใครบ้างนะครับเกาหลีเนี่ยทำอย่างเงี้ย aggressive มากนะครับใครที่เคย associate กับคนนี้นะครับส่ง SMS ตามเขาเลยเรียกเขาเข้ามาตรวจนะจริงๆผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการทำก็คือต้องเพิ่ม capacity ในการตรวจให้เยอะที่สุดให้ effective ให้ถูกและให้ได้ผลเร็วนะครับไม่ต้องรอ2วันไม่ต้องตรวจให้เยอะนะครับหลังจากนั้นต้อง isolateนะครับคือแค่ห้ามออกจากบ้านก็ยังไม่พอหรือว่าแค่ไม่ให้ไปสถานที่อย่างต่างไม่พอต้อง
แยกคนเหล่านี้ออกนะครับไม่ว่าจะให้อยู่บ้านแยกจากกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นต้องทรีตนะครับเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์จากที่อื่นเนี่ยประมาณสัก 80% เนี่ยอาจจะมีอาการค่อนข้างเบานะครับอาจจะไม่ต้องการไปอยู่โรงพยาบาลด้วยซ้ำนะครับแต่ 20% เนี่ยอาจจะต้องการโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเคสให้ออกว่าเคสไหนต้องการแล้วเคสไหนไม่ต้องการแล้วก็บริหารจัดการ capacity เรื่องของสถานพยาบาลให้ดีนะครับแล้วสุดท้ายเราต้องมีการสื่อสารที่มัน effective นะครับคือพูดออกมาให้คนเข้าใจว่าความเสี่ยงคืออะไรเราพร้อมเราไม่พร้อมเรื่องอะไรและเราต้องการให้ประชาชนทำอะไรนะครับซึ่งผมว่า5เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยว่าแค่ปิดโรงเรียนปิดอะไรเนี้ยอาจจะเราอาจจะใช้เวลา14วันแต่ว่าใช้เวลาเนี้ยนะครับทำพวกนี้ไปด้วย ก็น่าจะเป็นประโยชน์อันไหนที่ดร.ณัฐเชื่อมั่นที่สุดเลยฮะใน5เรื่องเนี้ยที่คิดว่าตอนเนี้ยประเทศไทยทำได้1คือ communication ทำที่ดีกว่านี้แน่ๆ okay. นะครับคือตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราจะงงๆว่าเอ๊ะแต่เรางงคืออะไรปิดกำลังทำอะไรอยู่ตัวอะไรมันจะงงๆตอนนี้เริ่มเห็นแผนแล้วว่าทำอะไรใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราน่าทำได้เรื่องการตรวจเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะมีข้อจำกัดจริงๆใช่ไหมครับว่าตรวจเนี่ยตรวจได้เฉพาะแลบของรัฐต้องตรวจ2ที่ต้องคอนเฟิร์มตรวจ1ครั้งผลกว่าจะออก2วันอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดความสับสนแล้วก็ค่อนข้างงงวันนี้เราเห็นเทคโนโลยีแล้วว่าอย่างเกาหลีอย่างจีนเนี่ยมีชุดตรวจที่ความแม่นยำเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คกันดูอีกทีนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยในการตรวจระยะแรกเนี่ยต้นทุนถูกลงได้ผลรู้ผลเร็วขึ้นนะครับความแม่นยำเดี๋ยวผมว่าต้องกลับไปต้องไปดูกันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเริ่มจะมีทางเลือกให้เยอะขึ้นนะครับการทรีตเนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยน่าจะทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเขาก็คงมีขั้นตอนอะไรของเขาแต่ว่าคำถามก็คือ capacity เราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเตียงทั้งประเทศเนี่ยประชากร 1,000 คนเนี่ยเรามีเตียงอยู่2เตียงนะฮะเกาหลีอาจจะมีมากกว่าเราสัก5เท่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดเราจะบริหารจัดการทรัพยากรทางฝั่งสาธารณสุขอย่างไรนะครับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงกันขนาดไหนนะครับเราต้องสื่อสารบอกประชาชนอย่างไรนะครับเช่นเป็นแล้วควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรวันนี้ผมว่าคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะสรุปแล้วเป็นแล้วควรไปตรวจหรือไปนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนในพวกนี้อันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลนะคะที่มันจะต้องมีมาตรการของรัฐเนี่ยที่เข้าไปช่วยเยียวยาแต่สิ่งที่คนที่ห่วงตามมาหลังจากที่สุขภาพของเราแล้วเนี่ยก็คือสุขภาพกระเป๋าค่ะก็คือสุขภาพเงินสุขภาพเศรษฐกิจพัทละประกาศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์มาเนี่ยปรับลดทันทีจากที่แบบว่าปีนี้น่าจะโตสัก 1.4 กลายเป็นติดลบ 0.4% ใช่ไหมฮะ 0.4 นี่เอาอยู่ไหมฮะปีนี้คิดว่ายังมีดาวไซด์ครับยังมีลดลงได้อีกยังมีโอกาสครับผมมองร้ายไปไหมคะดร.ณัฐผมมองอย่างนี้นะครับตอนต้นปีเนี่ยก่อนที่จะมีเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจไทยโตได้2ปลายๆหรือ3ต้นๆประมาณใกล้ๆ3นะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถูกกระทบเยอะมากนะครับวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยการท่องเที่ยวหายไปประมาณ 60% นะครับถ้าดูตัวเลขปัจจุบันหายประมาณ 75% 70-75% แล้วแต่ดูวันไหนนี่เราต้อง track จำนวนรายวันเลยนะครับคำถามคือเราจะรันแบบนี้กี่เดือนให้ไปถึงประมาณกรกฎาแล้วกันครึ่งปีล่ะผมใช้ข้อมูลใช้ assumption คล้ายๆกันนะผมให้ไปถึงแค่มิถุนาด้วยซ้ำแสดงว่าเราจะเห็นแบบนี้ในกุมภามีนานะก็จะกำลังเกิดขึ้นอยู่เมษาก็คงจะเป็นแบบนี้พฤษภาก็คงจะเป็นอย่างนี้มิถุนาก็คงเงียบๆแบบนี้นักท่องเที่ยวอาจจะติดลบประมาณนี้ผมเอาแค่ถ้าถึงมิถุนานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไตรมาส3เนี่ยผมสมมติให้ติดลบเหลือแค่ 15% ค่ะก็คือฟื้นกลับขึ้นไปแต่ว่าไม่ฟื้นเต็มที่ไตรมาส4เนี่ยให้ติดลบ 10%คิดแบบนี้ทั้งปีนะครับลบ 25% นะครับการท่องเที่ยวเป็น 12% ของ GDP ไทยถ้าหายไป1ใน4เนี่ยแสดงว่า GDP จากเดิมที่เราคิดว่าจะโต2ปลายๆนะครับตอนนี้ติดลบลงไปอีก 3% ก็ติดลบแล้วถูกไหมฮะคือตอนแรกเรานึกว่าจะโตได้2กว่าๆนี่เราดึงลงมา1ใน4ของ 12% ก็คือลบลงมาประมาณ 3% นี่ก็ติดลบแล้วนี่ยังไม่ได้ไปคิดประเด็นเรื่องของการค้านะครับซึ่งการส่งออกเราเริ่มเห็นชะลอตัวทั่วโลกเพราะว่าไม่รู้ใครเขาไม่ซื้อของกันตอนนี้นะครับซัพพลายเชนสะดุดหมดซัพพลายเชนสะดุดหมดการซื้อสะดุดหมดดีมานด์สะดุดนะครับเรายังไม่ได้แฟกเตอร์อินเรื่องของคอนซัมชันในประเทศที่ถูกกระทบนะไม่ว่าจะการปิดเมืองคนไม่ได้เดินออกไปเที่ยวไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจคนไม่เที่ยวเมืองไทยฝรั่งไม่เที่ยวคำถามคือแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับคนจะต้องถูกเลิกจ้างงานเท่าไหร่เลิกจ้างงานแล้วเขาจะไปทำอะไรนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราจำได้ว่าสมัยวิกฤตปี40หรือ2008ก็แล้วแต่เนี่ยคนออกจากภาคอุตสาหกรรมอย่างไปภาคเกษตร
ยังมาภาคบริการได้ใช่ค่ะวันนี้ภาคอุตสาหกรรมก็เหนื่อยเพราะส่งออกลำบากนะครับภาคเกษตรก็แล้งราคาสินค้าเกษตรไม่ค่อยดีภาคบริการมันถูกกระทบแบบนี้อีกครับวันนี้คือมันไม่มีบัฟเฟอร์เซกเตอร์ที่จะฟอลแบ็คนะครับวันนี้ผลพวกนี้เรายังไม่ได้ใส่เลยนะครับแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้คือต้องมีการปิดเมือง1เดือน2เดือนนะครับก็จะติดลบลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น 0.4 เนี่ยเราแค่ใส่ผลของการท่องเที่ยวกับผลของการส่งออกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ development มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับตั้งแต่เราเปลี่ยนประมาณการเนี่ยเราก็เรื่องปิดเมืองก็โผล่เข้ามาเรื่องต่างๆก็โผล่เข้ามาเพราะฉะนั้นเรายังคิดว่า 0.4 ลบ 0.4 เนี่ยนะครับอาจจะมีดาวไซด์ได้อีกมีปฏิหาริย์บ้างมั้ยคะมีครับผมคิดว่าปฏิหาริย์ที่เราหวังเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นบวกเนี่ยมี3ข้อคืออะไรคะอยากฟังปฏิหาริย์1นะครับถ้าอากาศร้อนเนี่ยช่วยเราจริงๆอ๋อแต่เมษาของเราร้อนร้อนจริงๆนะ40องศาถ้านะครับถ้าปฏิหาริย์คือพิสูจน์แล้วปิดเมืองไปอากาศร้อนมาตอนนี้ก็ร้อนมากใช่ตอนนี้ขนาดอัตราการผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่เพิ่มสูงขึ้นทั้งๆที่เราพยายามเทสเต็มที่แล้วเนี่ยไม่เพิ่มสูงขึ้นเราอาจจะโชคดีนะครับแล้วถ้าทั่วโลกเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นลงอุ่นขึ้นนะครับแล้วอัตราการติดเชื้อเนี่ยชะลอลงอันนั้นก็จะถือว่าโอ้โหโชคดีมหาศาลทุกอย่างจะจบก่อนมิถุนาหวังว่านะครับแล้วถ้าใบเมษาพฤษภาแล้วคนอ๋อดีขึ้นแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับความกังวลพวกนี้มันจะเริ่มหายไปนะครับอันที่สองนะครับถ้ามียารักษาโผล่เข้ามาวันนี้สิ่งที่คนกังวลคือมันติดได้ง่ายและยังไม่มียารักษานะครับถ้าเมื่อไรก็ตามมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลแล้วมันเหมือนกับseasonal flu หรือ flu A นะครับทุกวันนี้ผู้เสียชีวิตทั้งโลกเนี่ยประมาณสัก 30,000 40,000 คนทุกปีนะครับแต่ไม่มีใครกังวลเพราะว่าทุกคนรู้ว่าถ้าไปหาหมอกินทามิฟลูนะครับภายใน2วันหายงั้นทุกคนติด flu A เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกถึงแม้ว่าจะเป็นติดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคนเป็นปีนึงเนี่ยค่อนข้างเยอะงั้นถ้าเกิดมียารักษาเข้ามาผมว่าคนก็จะคลายความกังวลไปได้ในระดับนึงนะครับอันที่3ถ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลกนะครับสามารถที่จะกระตุ้นได้อย่างเอฟเฟกตีฟนะครับแล้วก็ช่วยออฟเซตดีมานด์แต่ตรงนี้ก็คิดว่าออฟเซตได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้พรีออเรตี้ที่สำคัญเลยก็คือเนี่ยต้องจบเร็วขอให้คลายความกังวลก็ยังดีนะครับเช่นมีข่าวว่าจะมียารักษาหรืออัตราการติดเชื้อเนี่ยชะลอลงนะครับคิดว่าเรายังมองไปข้างหน้าเรียลลิสติกเนี่ยผมว่าใน 1-2 เดือนเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพอย่างนี้อยู่เพราะดูไม่ออกเลยว่าเชื้อเนี่ยจะชะลอลงได้อย่างไรนะครับหรือว่ายาจะมาไหมนะครับวันนี้ที่เราติดตามเร็วที่สุดที่ยาจะเห็นผลนะครับผลของการทดสอบซึ่งวันนี้มีการทดสอบไปแล้วในยา1ตัวเนี่ยนะครับทดสอบในหลายประเทศเนี่ยผลกว่าจะออกอาจจะเดือนเมษาค่ะกว่าจะผลิตออกมาเป็นยาได้ก็อาจจะใช้เวลาอีกสัก1เดือน2เดือนนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นความหวังอยู่ฉะนั้นตัดใจไปเลยว่า2ไตรมาสแรกปีนี้คือได้รับผลกระทบแน่ๆเหนื่อยแน่ๆก็ขึ้นอยู่กับว่าฟื้นเร็วแค่ไหนแล้วก็ลึกขนาดไหนดร.นาคิดว่ามันจะมีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยได้บ้างเรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดนี่ก็ได้ระวังอุณหภูมิดีขึ้นมียารักษาแต่ในเรื่องของมาตรการภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยตอนนี้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะดร.นาจะทำอะไรก่อนฮะคือผมจะทำ3เรื่องนะครับเรื่องที่1เมื่อกี้ที่บอกคือนโยบายสาธารณสุขต้องเอาให้อยู่นะวันนี้คือต้องแน่ชัดในทิศทางแล้วก็ต้องบอกประชาชนให้ได้ว่าเราจะควบคุมสถานการณ์นี้อย่างไรทำให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกันใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมว่าประเด็นนี้สำคัญมากแล้วก็ต้องมีการเทสต้องมีการอะไรอย่างที่ว่าคืออย่าไปหลบเอาไว้ไม่คือมันไม่ช่วยอะไรเลยคนมีแต่ลือกันแล้วก็ยิ่งพะวงแล้วก็หนักกว่าเดิม อันที่สองเนี่ยต้องหามาตรการในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับเราดูง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับโรงแรมนะครับห้างต่างๆร้านอาหารวันนี้ได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับต้องมีทรัพยากรคนเนี่ยหลุดออกมาเราจะเยียวยาเขายังไงเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มีดีมานด์ขึ้นมาทดแทนอย่างไรนะครับแล้วเราจะแอบสอบคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะครับมาตรการที่ต้องมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ต้องวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญมากเลยแล้วก็น่ากังวลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราเห็นตัวอย่างในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยวิกฤตรอบนี้มันเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่กำลังส่งผลกับ เรื่องของการเงินนะครับวันนี้สิ่งที่คนกังวลมากที่สุดก็คือว่าบริษัทเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะครับ
จทย์สำคัญที่รัฐบาลจะต้องดูในวันนี้ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้ปัญหาสภาพคล่องที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หรือวิกฤตทางการเงินทางการชำระหนี้ดีไหมคะนี่ครับอันนี้คือเป็นมาตรการที่ต้องคุยกันนะครับแล้วว่าจะหากลไกอย่างไรที่จะชะลอปัญหาหรือบรรเทาปัญหาไม่ให้มันลามออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เราอาจจะพูดถึงมาตรการเช่นซอฟท์โลนนะครับว่าให้ธนาคารกลางหรือให้รัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยจัดหาเงินทุนอาจจะทำต้นทุนต่ำเพื่อที่จะจัดหาสภาพคล่องนะครับเพื่อที่จะให้บริษัทพวกนี้นะครับสามารถได้รับหรือมีแหล่งเงินทุนราคาถูกนะครับอาจจะให้ฟรี6เดือนให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลอาจจะต้องช่วยในแง่ของการประกันความเสี่ยงนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเช่นเกิดเราพยายามช่วยเขาแล้วแต่เขาเจ๊งขึ้นมาจริงๆนะครับเงื่อนไขต่างๆพวกนี้อาจจะต้องเริ่มมาคุยกันนะครับเพราะถ้าไม่ใช่นั้นเนี่ยสมมติบอกเป็นบริษัทใช่ไหมครับผมเป็นร้านขายอาหารอะไรสักอย่างผมหยุดไปสัก2อาทิตย์ผมยังอยู่ได้หยุดเป็น1เดือนผมเริ่มเหนื่อยแล้วผมต้องปลดพนักงานทิ้งดอกเบี้ยวิ่งทุกวันรายได้ไม่มาถ้าสมมติผมหยุด2เดือนนี้ผมเจ๊งแน่ถูกทำยังไงคือตอนนี้มันเป็นปัญหาสภาพคล่องเพราะปัญหาน่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นแล้วก็อาจจะต้องวางแผนยาวไปเลยว่าถ้ามันไม่ใช่ปัญหาระยะสั้นเราจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากปัญหานี้หายไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยนะครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยต้องหาวิธีกันไม่ให้ปัญหาสภาพคล่องเนี่ยกลายมาเป็นปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจกลายเป็นว่านโยบายการคลังต้องใช้นโยบายการคลังในตอนนี้คือการเงินนี่ลดดอกเบี้ยเฟดลดลงไปจนแบบเหลือศูนย์แล้วก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องอะไรนะคะก็อาจจะต้องแก้ให้ถูกที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้เฟดบอกว่าทำ QE ใช่ครั้งที่สี่ละทำเฉพาะกับพันธบัตรรัฐบาลหรือ MBS ซึ่งวันนี้ไม่ใช่ปัญหาพันธบัตรรัฐบาลไม่ใช่ปัญหา Mortgage Backed Security ก็ไม่ใช่ปัญหาวันนี้คนที่เป็นปัญหาคือ Corporate Bond หรือ Commercial Paper คือคนบริษัทที่ออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดูง่ายๆเช่น Boeing นะฮะอย่างเช่น United Airlines อย่างเช่นอะไรเงี้ยโอ้โหอันนั้นแบบธุรกิจกระทบตรงเลยใช่ไหมแล้วก็จะมองว่าอันนี้ก็ถามว่าเป็น Liquidity คือปัญหาสภาพคล่องหรือเป็น Solvency คือเขาธุรกิจเขาเดินไม่ได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาระยะสั้นนะครับจริงๆเขาไม่ควรจะต้องเจอช็อคหนักขนาดนี้แต่บังเอิญเจอช็อคงั้นก็ต้องถามว่ามาตรการอะไรที่จะเข้าไปช่วยได้นะครับมองเห็นปัญหาแบบนี้ในต่างประเทศผมคิดว่าเมืองไทยก็จะคือนี่ยังไม่รวมไปถึงคนที่เข้าไปซื้อต่อซื้อพวกพันธบัตรพวกนี้อีกนะของคอร์ปอเรทบอนด์เนี้ยใช่ครับจะเป็นประเด็นเลยเป็นลูกโซ่เลยนะคะแล้วก็ปัญหาคือพอครบอายุเนี่ยวันนี้ถ้าคนกังวลเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยโรไม่ได้ใช่แล้วบริษัทที่ออกไปแล้วก็แล้วหาฟันดิ้งยังไงโอ้คราวนี้เลือดนะงั้นเนี่ยครับการจัดหาสภาพคล่องจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เหมือนกับวิกฤตทุกครั้งนะครับผมคิดว่ายุค40ก็เป็น2008ก็คือเราแยกยังไงกับคนที่เจอปัญหาสภาพคล่องกับ solvency คือธุรกิจไปไม่ได้แล้วซึ่งวันนี้พอช็อคมันออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าช็อคมันสั้นแค่ไหนถ้าเรารู้ว่า1เดือนจบเราก็รู้ว่านี่คือสภาพคล่องแน่นอนแต่ถ้าเกิด3เดือนไม่จบ6เดือนไม่จบ1ปียังมีปัญหาอยู่เอ้ยนี่มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่องวันนี้มาตรการพวกนี้ผมคิดว่าเราต้องสุมหัวกันแล้วก็ต้องคิดกันหนักๆเลยว่าถ้ามีใครมีปัญหามันจะไปลามอยู่ตรงไหนแล้วเราจะช่วยเขาช่วยระบบอย่างไรไม่ให้มันลามออกไปนี่มันเป็นตลาดเงินนะดร.นะเรายังไม่ถึงตลาดทุนนะตลาดทุนนี้คือก็หายไปพอสมควรเหมือนกันนะคะคือหายไปจนไม่รู้ว่ามันจะถึงจุดต่ำสุดเมื่อไหร่ดร.น้ำมองยังไงคือว่าจริงๆตลาดหุ้นมันก็คือหน้าต่างเศรษฐกิจแหละสะท้อนออกมาว่าเศรษฐกิจคิดยังไงมันถึงจุดที่แบบรับภาวะเศรษฐกิจแย่ๆไปจนสุดยังคะตอนนี้ตลาดหุ้นคือผมเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าปัญหาวันนี้นะครับมันคงทายลำบากเพราะเหมือนที่เราคุยกันนะครับว่าเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้เลยว่าผลกระทบเนี้ย3เดือนจบ6เดือนจบหรือ1ปียังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับถ้าทุกคนรู้ฟอร์ชัวร์ว่า3เดือนจบเนี่ยผมคิดว่าหุ้นไม่ลงนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าถ้ารู้ว่า3เดือนจบทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องขายหรอกมันกระทบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้คนกำลังไพรซ์ความเสี่ยงว่า3เดือนมันอาจจะไม่จบ6เดือนมันไม่รู้จะจบไหมแล้วมันไม่รู้จะลามไปถึงที่ไหนหรือเปล่าครับวันนี้คนเนี่ยก็เลยอาจจะไพรซ์อินต้องบอกว่ากรณีที่เลวร้ายแต่ยังไม่ใช่กรณีที่เลวร้ายที่สุดนะเพราะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้หุ้นไทยนะหรือหุ้นแม้กระทั่งหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับลงมาเกิน 20% แล้วนะครับหุ้นไทยจะลงเกินกว่านั้นจะสูงสัก30กว่านะครับวันนี้ Market Cap เมืองไทยเนี่ยหายไปประมาณสัก5ล้านล้านใช่ไหมฮะ10
หรือกว่าด้วยซ้ำมันเป็นตัวเลขทางบัญชีมันเป็นตัวเลขแต่เวลคนมันหายไปแต่เวลหายจริงนะใช่ไหมห้าล้านล้านนะครับซึ่งจริงวันนี้ถ้าผมบอกว่าโหถ้าผมเอา5ล้านล้านเนี่ยแบ่งสัก1ใน5นะเอาไปให้บริษัทที่ผลิตยาเนี่ยรบกวนช่วยผลิตยาเร็วๆหน่อยแล้วจะเอา5ล้านล้านนี้กลับมาเนี่ยผมว่ามันยอมเลยโอ้โหยอมทุกคนนี่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะใช่ๆแล้วมีข้างนอกอีกเป็น100ประเทศเนี่ยนะผมคิดว่าวันนี้ economic value ของการผลิตยาเนี่ยมหาศาลมากคือต้องนี่คือแสดงให้เห็นนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเล็กขนาดไหนเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาตินะไวรัสตัวนิดเดียวนี่ทำใหโลกปั่นป่วนได้ขนาดนี้นะครับเห็นคุณต้นนะบอกว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยมันคือทั้งปี19เลยใช่ครับ2019วูบหายไปเลยที่ทำกันมานั่นคือของสหรัฐนะปีที่แล้วโตประมาณ 28% วันนี้คือไปเกือบหมดแล้ววันนี้กลับไปเท่ากับระดับเขาเรียกสู่จุดเดิมระดับเท่ากับสิ้นปี2018นะครับถ้าตัดเหมือนกับปี2019ไม่ได้มีเกณฑ์เยอะขนาดนั้นแต่ของเรานี่ถอยหลังไปไกลกว่าอีกเราถอยหลังกว่านั้นอีกเราถอยหลังไปไกลมากเพราะว่าปี2019เนี่ยเขาขึ้นของเราอยู่นิ่งแล้วเราก็ล่วงต่อเลยของเรานี่เขาเรียกว่าลงไปมากกว่าที่คนที่เคยขึ้นมาใช่ใช่ไหมคะซึ่งรถเตอร์น้าก็มองว่าตลาดหุ้นก็ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดนะตรงนี้ผมไม่กล้าเดาจริงๆครับเพราะว่าไม่ทราบจริงๆเพราะผมคิดว่าตลาดเนี่ยกำลัง price in สิ่งที่ไม่รู้นะครับแล้วก็มันอาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นถ้าเกิดสมมติสถานการณ์เกิดดีขึ้นข้างนอกดีขึ้นผมว่าก็ไม่แน่ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยบอกว่าผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องมานั่งกลับมาดูปัจจัยพื้นฐานกันจริงๆครับว่าตัวไหนที่เราเชื่อมั่นว่าโอ้โหปัจจัยพื้นฐานดีเจออะไรก็ไม่สเวย์มีไหมคะผมว่ามีอยู่แล้วครับคือวันนี้ถ้าใครอยู่ในตลาดคนผลิตถุงมือใครอยู่ในตลาดทุนเนี่ยนะครับมองหุ้นเนี่ยผมว่าโอ้โหวันนี้คือออนเซลกันทั้งห้างคือซุปเปอร์แกรนด์เซลซุปเปอร์แกรนด์เซลซุปเปอร์คือถ้าเกิดมองกลับไปแล้วสตอรี่ที่เราเคยเชื่อเราเคยดูอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้หายไปกับประเด็นปัญหาพวกนี้นะครับเช่นบางธุรกิจถึงคนยังไงก็ต้องใช้โอเค valuation มันอาจจะแพงไปสมัยก่อนวันนี้ก็แพงน้อยลงนะครับถ้ายังมั่นใจเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ทยอยนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่า macro risk เนี่ยมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้อง wait and see นิดนึงแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในอดีตเนี่ยเวลาตลาดเข้าสู่ภาวะเรียกว่าภาวะหมีจริงๆนะคือ bear market นะครับคือหล่นมาจากตอนนี้หมีนอนตายเลยวันนี้หมียังคงคึกขนองอยู่นะครับแต่ว่าบูเนี่ยตอนนอนหลับอยู่บูเนี่ยตายไปเลยใช่ครับวันนี้มันก็อาจจะใช้เวลาสักระยะนึงผมคิดว่าวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือมีสภาพคล่องเหลืออยู่เนี่ยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องเอาช้อปปิ้งลิสต์ออกมานั่งไล่ดูแต่ตอนนี้ค่ะคือหาเงินมาซื้อหุ้นเนี่ยมันยากกว่าหาหุ้นลงทุนนะใช่ใช่ครับเพราะทุกคนนี่แบบจะโดนมาร์จิ้นแล้วก็ถูกบังคับขายกันเยอะทองคำก็ลงน้ำมันก็ลงหุ้นก็ลงเอาไงดีคะลงทุนอะไรดีคะทุกท่านนะคือผมคิดว่าวันนี้นะครับอาจจะเป็นดูมันแย่หมดเลยเป็นจุดที่เราเรียกว่า wait and see นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆอย่างที่เรียนงั้นวิธีที่ง่ายสุดสำหรับคนที่อยากลงเนี่ยครับผมคิดว่าก็อาจจะรอดูสถานการณ์พอรู้สึกมั่นใจแล้วเนี่ยก็ทยอยลงเพราะว่าความผันผวนจะยังมีกับเราแน่ๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนนะครับงั้นตรงไหนที่เราค่อนข้างมั่นใจกับการลงทุนของเราเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะทยอยเข้าไปได้แต่ว่าก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาสถานการณ์จริงๆเราผ่านมาทางวิกฤต40วิกฤตซัพพลายใช่ไหมฮะแล้วก็มาเรื่องน้ำท่วมอีกครั้งนี้หนักกว่าครั้งหนักกว่าแน่นอนครับวันนี้หนักกว่าที่พูดมาอีกเหรอหนักกว่าในมุมมองของความเร็วและความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่หนักกว่าในแง่ของการขาดทุนหรือว่าการปรับลดลงของราคานะครับแต่ถ้าดูความผันผวนนะครับความผันผวนวันนี้กลับไปเท่ากับปี2008แล้วความผันผวนในแง่ของ implied volatility หรือ VIX นะครับขึ้นไปแบบ70กว่าซึ่งไม่เคยเห็นมาสักพักแล้วนะครับแม้กระทั่งปี2011ที่มี European Debt Crisis ก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะครับคือวันนี้หนักมากนะครับที่ขึ้นลงต่อวันเนี่ยนะครับเราเห็น daily loss อย่างเมื่อวานอย่างวันก่อนเนี่ยนะครับลบวันเดียว 12% ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ตลาดแย่ที่สุดตั้งแต่ Black Monday ปี1987นี่คือแย่กว่าใน1วันนะครับแย่กว่าปี2008ไปแล้วนะครับแสดงว่าในแง่ของความผันผวนคือคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าดูจากพีคจนถึงที่ลงเนี่ยนะครับปี2008เนี่ยลงไปประมาณ 50% ค่ะใช่ไหมฮะคือ50กว่าเปอร์เซ็นต์ในตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้หุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะลงมาอยู่ประมาณ 30%
นี่เหตุผลที่คนยังไม่กล้าเข้าไปซื้อเพราะมันอาจจะลงได้อีกเพราะวันนี้คือวันนี้ตั้งคำถามจริงคือสิ่งที่คนเห็นเนี่ยตอนวันเริ่มต้นเนี่ยคนคาดว่าหรือนึกว่ามันเป็นช็อคที่เกิดขึ้นกับจีนจำไหมครับเกิดใหม่ๆนี่คืออูฮั่นไวรัสนะครับทุกวันนี้ทรัมป์ยังเรียกว่าไชนีสไวรัสอยู่เลย เพราะคิดว่ามันคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับจีนนั้นคนวันนั้นเนี่ยคนกังวลว่ามันจะเกิดซัพพลายดิสรัปชันคือกังวลว่าเฮ้ยแล้วจีนผลิตสินค้าไม่ได้เราจะทำยังไงวันนี้ไม่มีใครพูดซัพพลายดิสรัปชันแล้วนะ เพราะว่ามันกลายเป็นดีมานด์พรอบเลมไปแล้วทุกคนไม่ออกจากบ้านถูกต้องออกไม่ได้ด้วยฝรั่งเศสบอกว่าใครออกมาโดนปรับหมดอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันหยุดมันคือ economic sudden stop คืออยู่ดีเศรษฐกิจหยุดหมดสิ่งที่คนกลัวมากกว่าเศรษฐกิจหยุดเนี่ยคือถ้ามันกลายเป็น financial crisis คือการที่ทำให้เศรษฐกิจหยุดเนี่ยทำให้ใครเจ๊งหรือเปล่าวันนี้ยังไม่มีใครเจ๊งแต่วันนี้คนกำลังเสียวอยู่นะครับเพราะว่ามันจะรันใช่ไหมมันจะใช่ครับเขาเรียกมันจะรันใช่มันจะกลายเป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเงินซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือยังเป็น sudden stop อยู่คืออยู่ดีๆเศรษฐกิจเดินของมันอยู่ดีหยุดปั้งใช่มันเร็วมากมันเร็วมากภายใน 2-3 อาทิตย์วันนี้โอ้ยตอนปีใหม่เรายังรู้สึกหลั่นล้ากันอยู่เลยนะฮะใช่ครับมกราเนี่ยถ้าดูนะครับอู่ฮั่นนะครับปิดเมืองวันที่23มกราค่ะนะฮะวันนี้ผ่านไปแค่เดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนเลยนะฮะลามไปเกือบใช่มั้ยฮะคือทั่วโลกแล้วลามไปทั่วโลกแล้ววันนี้ต้องบอก global pandemic อย่างแท้จริงนะครับคนเป็นประเทศเนี่ย120กว่าประเทศจำนวนประเทศที่เป็นเยอะกว่าจำนวนประเทศที่ไม่เป็นแล้วนะวันนี้ใครไม่เป็นคงสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ได้ติดต่อกับคนอื่นเลยงั้นวันนี้มันมีความรุนแรงในแง่ของการแพร่กระจายและความรุนแรงในของผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนั่นพูดง่ายๆก็คือมันไม่เป็นเรื่องที่เรากลัวกันไปเองแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆคือตัวโรคเองเนี่ยผมคิดว่ายังพอบริหารจัดการได้แต่ความกังวลของคนเนี่ยนะครับวันนี้มันส่งผลเยอะมากแล้วก็มาตรการที่คนพยายามที่จะคอนเทนไม่ให้มันแพร่กระจายเนี่ยกำลังส่งผลทางเศรษฐกิจเยอะมากนะครับไม่ได้บอกว่าโรคนี้ไม่น่ากลัวนะครับวันนี้แฟกต์ก็คืออัตราการเสียชีวิตก็ยังเห็นประมาณสัก 3% ใช่ไหมครับ 3% กว่าแต่เราเห็นแล้วว่าถ้าเราคุมมันไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเป็นอย่างอิตาลีนะครับที่บางเมืองเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเกือบ 10% นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นวัฒนธรรมการถูกเนื้อต้องตัวการจับมือการกอดการกินอาหารอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปได้ของเราตอนนี้คือจะเหมือนในนี้ค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้ใช่ครับวันนี้ก็จุกเนื้อต้องตัวไม่ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากนะคะคุณผู้ชมมันนี่ชัดนะคะเนื่องจากว่าฟังจากที่ดร.เน่าเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดคือ financial crisis ใช่ครับวันนี้ตลาดกังวลอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าธุรกิจรันไปเรื่อยๆมันก็คงจะแบบไปถึงระดับฐานรากแล้วมันก็อาจจะขึ้นไปข้างบนด้วยใช่ครับแล้วก็วันนี้มันไม่ได้จบแค่ธุรกิจใช่ไหมครับคนที่ทำงานเจ้าของนะฮะสมมติคนที่ทำงานถูกให้เลิกจ้างเขาจะไปทำอะไรใช่วันนี้เลยต้องอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับมาตรการวันนี้ต้องคิดเลยว่าถ้ามันมีคนหลุดออกมามีคนว่างงานจำนวนมากเนี่ยเราจะให้เขาทำอะไรคิดออกแล้วรัฐบาลต้องคิดแบบบูรณาการใช้คำอย่างนี้ได้ไหมคะหรือเลิกใช้คำบูรณาการหรือ take action อะไรสักอย่างนะครับวันนี้แต่ว่าผมคิดว่ารัฐบาลชอบใช้คำว่าบูรณาการเดี๋ยวมันไม่เกิดอะไรนะเดี๋ยวมันไม่เกิดนะเพราะงั้นวันนี้ตั้งคณะทำงานต้องมองภาพแบบภาพใหญ่ให้เห็นว่ามันกำลังเกิดอะไร priority ผมยังคิดว่ายังไงก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในแง่ของนโยบายสาธารณสุขคือต้องบอกให้ได้ว่าเราเอาอยู่ครับแล้วเราจะวันนี้ผมว่าคนเห็นความกังวลทั่วโลกจนวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธอะไรละก่อนหน้านี้พอจะบอกว่าแค่วีซ่าออนอะไรเวลเองยังไม่มีใครกล้ายกเลิกเลยใช่วันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครว่าอะไรตอนนี้ให้ทำอะไรก็ทำหมดวันนี้ให้ทำอะไรก็ทำถ้ามันจบเนี่ยเอาเหอะใช่ไหมฮะวันนี้บอกให้ปิดเมืองก็ยอมคือวันนี้เพราะคนกังวลอยากให้มัน get it over ไปแล้วใช่ไหมงั้นวันนี้เราก็จะต้องมามองดูว่าเอ๊ะเบสเคสเราคืออะไรงั้นนโยบายในการตอบสนองคืออะไรแล้วถ้ามันเอาไม่อยู่มาตรการจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ผมยังคิดว่าข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดคือระบบสาธารณสุขนะว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเราเห็นตัวอย่างในเมืองอู่ฮั่นเราเห็นตัวอย่างในแคว้นลอมบาร์เดียของอิตาลีเราเห็นในอิตาลีเองว่าถ้ามันขีดจำกัดของนโยบายสาธารณสุขเนี่ยมันถูกพุชลงไปหนักๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้ในคนนั้นเราทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากว่าให้กำลังใจกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือให้ข้อมูลกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางมันนี่ชัดดิฉันก็จะพยายามพูดคุยแล้วกันเพราะดร.นะเวลาศึกษาก็คงไม่ได้ศึกษาเรื่องของการเงินเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะก็คงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
เนื่องจากว่าสุขภาพเงินสุขภาพกายก็ไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่มาแชร์กันขอบคุณนะคะดร.นะครับครับลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะคะถ้ากดกระดิ่งแล้วก็มีคลิปดีๆอย่างนี้ก็จะอัพให้คุณผู้ชมนั้นเตือนเข้ามาดูกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ